อนนี้นะคะตูตักก็อยู่กับผู้ชนะทั้ง3ทีมจาก Thailand Got Talent ซีซั่นที่5เรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะให้แนะนำตัวกันก่อนทีมแรกเลยผู้ชนะเลิศได้เงินรางวัล10ล้านบาทเลยทีมนี้สวัสดีค่ะพวกเราทีมไทยปูเขียวค่ะจากรายการ Thailand Got Talent ซีซั่น5ค่ะสวัสดีค่ะน้องชวาแก้วไทยแลนด์ก็ทาเลนต์ซีซั่น5ค่ะยองอึ๊บยองอึ๊บยองยองอึ๊บยองอึ๊บยองอึ๊บยอง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 ครับผมสวัสดีครับผมทีมสวัสดีครับผมเมื่อสวย10นิ้วดูนุ่มมานิ่มงามระบอบรอบไรเจ้าเรียบริมทีนี้เรามาพูดคุยกันทั้ง3ทีมเลยว่าทีมที่1ก่อนผู้ชนะเลิศทำไมถึงได้มาประกวดในซีซั่นที่5ก่อนหน้านี้เคยชมมาก่อนหรือเปล่าซีซั่นที่1ถึง4เคยดูพี่ๆรุ่นก่อนๆมาหรือเปล่าครับเคยดูมาก่อนทั้ง4ซีซั่นเลยครับและก่อนที่จะมาเป็นไทยภูเขียวในรายการ Thailand Got Talent ซีซั่น5นี้นะครับก็จะเคยลงในรายการ 2B Number 1 Teen Dancer Style มาก่อนเห็นบอกว่าก่อนที่จะมาประกวดเนี่ยต้องบอกว่าอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเหมือนไม่ค่อยมีคนสนับสนุนใช่ครับทีนี้เราต้องต่อสู้อย่างหนักเลยครับก็ต้องต่อสู้ทางด้านในเรื่องเงินที่จะใช้ค่าใช้จ่ายในการใช้แต่ละรอบนะครับทั้งค่ากินค่าอยู่หนักพอสมควรเหมือนกันครับแต่กว่าจะได้แชมป์นะครับคือนอกจากจะเป็นขวัญใจของประชาชนทั้งประเทศแล้วพื้นฐานหลักจริงๆก็คือคนในหมู่บ้านในชุมชนด้วยกันก็คือช่วยสนับสนุนกันมาด้วยเห็นบอกว่าไม่ขออะไรมากรางวัล10ล้านเนี่ยไม่ได้อยากได้เลยอยากได้อะไรคะ อยากเห็นเขาบอกว่าอยากได้แค่รองเท้าส้นสูงใช่ค่ะโอ้สุดยอดแล้วตอนนี้ได้หรือยังคะยังครับยังไม่ได้กำลังหาซื้ออยู่ครับยังหาซื้ออยู่นะ ทีนี้มาดูคนเก่งของเราคนนี้น้องชบาแก้ว เป็นยังไงคะท่าทางที่พี่เห็นเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ชมกันไปมีท่าฮึบยองฮึบฮึบยองมีท่าตำด้วย คิดเองไหมหรือว่ายังไงดูจากไหนอ๋อก็คือดูจากคลิปพี่เบนสาธิตแล้วก็เอาไปดูกับคุณเจด้าเอาไปคิดว่าจะท่าเต้นไหนอะค่ะมีท่าไหนที่อยากจะสอนพี่ตูตาเป็นพิเศษไหมคะพี่ตูตาจะพร้อมจะเต้นแล้วค่ะค่ะเคยอยากขึ้นมาข้างหน้าพร้อมแล้วนะคะค่ะต่ำต่ำแล้วต่ำต่ำเดี๋ยวเอาช้าช้าเอาช้าช้าต่ำต่ำช้าช้าก่อนต่ำต่ำต่ำแล้วก็ต่ำ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 เร็วๆมั่งนะคะค่ะต่ำต่ำต่ำค่ะโอเคค่ะพี่รู้สึกเหนื่อยคือจะถามว่าคอนเซปต์หลักของทีมสะบัดลายคืออะไรยังไงจุดเด่นของเราจริงๆคอนเซปต์หลักนี่ผมใช้เรื่องของภาษาแล้วก็วรรณกรรมหรือวรรณคดีนะครับผมเพราะผมเชื่อว่าจริงๆแล้วภาษาเนี่ยมันดำรงอยู่และมันคู่กับประเทศไทยเนี่ยมันยาวนานมากผมเพราะผมเสียดายมากถ้าภาษาไทยที่ชัดเจนของเราจะหายไปถ้าภาษาหายเมื่อไหร่ปุ๊บผมเชื่อได้เลยว่าประเทศชาติก็หายครับผมเพราะมันบอกตัวตนของเราครับผมแล้วมันก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องของวรรณกรรมทีนี้ถามสุดท้ายแล้วทีมนี้ก่อนอนาคตยังอีกไกลอายุยังน้อยอยากทำงานในด้านไหนของวงการบันเทิงสำหรับผมนะครับก็อยากทำงานในด้านเรื่องการสอนเต้นนะคะเพราะอยากเป็นครูสอนเต้นเลยไหมใช่ค่ะเพราะว่าผมก็อยากจะมีพื้นฐานในด้านนี้มากๆแล้วก็ไปสอนกับเด็กที่เขายังไม่มีโอกาสที่จะได้ทำเหมือนคนอื่นๆครับโอเคเยี่ยมมากเลยชบาแก้วคะโตขึ้นหนูอยากเป็นอะไรคะเล่นละครกับพี่ยาย่าค่ะโอ้เล่นละครกับพี่ยาย่าเดี๋ยวต้องไปเคลียร์กับพี่ณเดชน์ก่อนนะอ่ะสุดท้ายค่ะทีมสะบัดลายค่ะต้องบอกว่าผมก็คงยังดำเนินชีวิตปกติคือยังทำละครเวทีอยู่แล้วก็ทำงานเรื่องของศิลปะการแสดงเนี่ยอยู่เรื่อยๆแล้วก็จะพัฒนาต้องบอกว่าคือผมอยากจะพัฒนาเวทีนะครับผมแล้วก็ให้เด็กๆพวกนี้มีเวทีอย่างต่อเนื่องมันไม่ใช่แค่จบซีซั่นแล้วก็จบเลยผมมองว่าจริงๆชีวิตของศิลปินเนี่ยมันอยู่ทั้งชีวิตนะครับผมมันตายแล้วก็มันหมดลมหายใจไปพร้อมกับศิลปะเพราะฉะนั้นผมกำลังหาพื้นที่แล้วก็อยากจะให้ผู้ใหญ่สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงๆครับผมโอเคค่ะงั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะทั้ง3ทีมเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ